คำเตือนคลิปที่กำลังรับชมในขณะนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์หรือสวยผลกำไรใดๆทั้งสิ้นและในช่วงของคลิปอาจจะมีคำหยาบหลุดออกมาบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกรามาซิกก็กลับมาอีกครั้งกับรายการ Away Weapon Delivery นะครับผมและคราวนี้เรามาอยู่กับปืน DSR 1 Dream Catcher นั่นเองซึ่งเป็นปืนจาก Fortune Star Season 11นะครับผมก็กระบอกละ 19,500 ยูโรนะครับเรียกได้ว่าประมาณ800บาทไทยนะครับผมก็จับมาละกล่องนึงนะครับและผมแน่นอนว่าจะอาจจะจัดหมดแน่นอนนะครับผมถ้าผมหมุนเงินทันนะโอเคเจ้าตัว DSR 1 Dreamcatcher เนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัว Dark Angel นะครับผมแตกต่างกันที่ว่าแค่เพิ่มกระสุนแค่1นัดนะครับผมจาก5นัดเป็น6นัดนะครับโอเคโดยสเตตไม่มีแตกต่างกันแล้วดังนั้นผมจะเอาตัว Dark Angel มาเป็นตัวเปรียบเทียบละกันนะครับผมโดยเปรียบเทียบกับตัว DSR ธรรมดานะครับผมซึ่งเจ้าตัว DSR Dark Angel และตัวธรรมดานั้นแตกต่างกันตรงที่ความแรงและระยะเท่านั้นครับผมซึ่งตัว Dark Angel เนี่ยมีความแรงถึง 127.6 หน่วยนะครับผมซึ่งต่างจาก DSR 1ถึง 5.6 เลยทีเดียวอันนี้ก็คือ DSR 1แบบไม่แต่งอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ระยะนะครับผมมากถึง 94.8 นะครับผมมากเป็นเท่าตัวเลยนะครับซึ่งเจ้าตัว DSR 1เนี่ยตัว Dark Angel จะไม่สามารถแต่งได้แต่งอย่างใดนะครับผมเป็นตัวสำเร็จรูปมาให้เลยแต่จะแต่งได้แค่เพียงกล้องด้ามจับแล้วก็พันธานะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวบันท้ายจะเป็น Heavy Stock นะครับผมส่วนตัวนี้อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรนะครับผมแต่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะเพิ่มความคล่องตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้กล้อง Quickscope 2นะครับผมซึ่งก็แต่งตาม DSR ทั่วไปนะครับว่าแต่งอีกท่าไหนนะครับผมก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนี้ละอ่ะแตกต่างแค่ความสวยงามแล้วก็ราคาของมันนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นการทดสอบปืน DSR 1 Dreamcatcher ครับผมเอาครับเราก็มาอยู่ในส่วนของการทดสอบปืนอีกครั้งนึงครับผมและนี่ก็คือหน้าจอของเจ้า DSR Dreamcatcher เองครับสังเกตได้ว่าจะมีลวดลายที่สวยงามนะครับผมมีสัญลักษณ์ของ Dreamcatcher ด้วยซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมนี่คือการหยิบปืนออกมานะครับผมเกราะที่ผมใช้นี่ก็เป็นเกราะ14นะครับผมก็จะมีสเตตพอสามารถไม่ต่างกับเกราะ16สักเท่าไหร่นะครับผมและตัวว่าผมชอบเกราะ14ซะมากกว่าด้วยเรามาดูกันในระยะ5เมตรนะครับผมแล้วผมมีแมกกาซีนอัปเกรดนะครับผมทำให้กระสุนเพิ่มมาอีกนัดหนึ่งจากเดิมที่ปืนเนี้ยมี6นัดก็จะเป็น7นัดนั่นเองครับหรือว่ามีความเร็วในการหยิบปืนที่สูงมากนะครับผมรับซาวด์ DSR นะครับและเป็นสถานที่ไม่เหมาะกับการยิงไกลสักเท่าไหร่ด้วยระยะ10เมตรนะครับแรงถีบถือว่าต่ำนะครับผมเดี๋ยวยิงได้สบายเลยนะครับผมโอ้เร็วไปเรามาดูการเดี๋ยวยิงบ้างดีกว่าเนาะอ้อลืมข้ามไปโอเคเรามาลองนั่งยิงกันบ้างหรือว่าเกาะกลุ่มนะครับผมทำให้การโนสโคปเนี่ยค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับกระสุนถือว่าตรงเป้านะครับผมแม้ว่าจะเดินยิงก็ตามนะครับผมเรามาดูการเจาะทะลุของปืนนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าสามารถทะลุได้ดี
มากน้อยแค่ไหนเราลองกันตรงนี้ดีกว่ากับประตูไม้ได้ครับผมสามารถทะลุได้แล้วถ้ากล่องไม้นี่ล่ะจะลองตรงไหนดีหนาไปแฮะแล้วคอนกรีตความหนาประมาณนี้ล่ะทะลุได้ไหมไม่ได้ครับผมอันนี้ไม่ใช่รอยกระสุนนะเป็นรอยของมันอยู่แล้วมีตรงไหนอีกเนาะที่สามารถทะลุได้อะกล่องนี่ไงทะลุไขโอ้ยเครื่องอะไรตกใช่อะไรวะเนี่ยไม่ได้กล่องกระดาษแค่นี้นะนะทะลุไม่ได้โอ้โหแต่ว่าการทะลุทะลวงนี่ถือว่าต่ำนะครับผมปืนนี้น่าแค่พวกแบบประตูไม้อะไรอย่างนี้แล้วโอเคหนาไปไม่ได้หนาไปแต่นี้จุดทะลุทะลวงน้อยแฮะอ่ะแล้วนี่ล่ะก็ไม่ได้อีกเช่นเคยครับผมโอเคก็ไม่ได้เหมือนกันเทคนิคการเล่นก็ไม่ยากครับผมพยายามเคลื่อนที่ตลอดนะครับผมไม่ควรอยู่เฉยๆเพราะเป็นปืนที่ไวอยู่แล้วครับผมเราต้องใช้โอกาสเนี้ยฉวยโอกาสยิงให้ได้ครับผมโอเคก็หมดแล้วสำหรับการทดสอบปืนตัวนี้ต่อไปเราก็จะมาลองดูเกมเพลย์กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทิงมันจะมาบอกโทมักครับอาจารย์กุ๊ดเช่여기다아무리타겠다미안하다제작전적발견근격폭탄을만져먹어
아니다. 대작전! 병이 후방에 침투했다. 미안하다. 지원 요청. 목표 지점에 정찰을 요청한다. 한창 도착! 정찰! 한창 도착! 알았다. 제작전! 알았다. 이동하고 있다. 한창 도착! 알았다. 지금 타고 있다. 폭탄을 맞아 먹어. 알았다. 지금 타고 있다.